สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะของ Gratulation 1-15 มกราคม 2567ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะเบ็ดเสร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกเลย15วันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณมีโอกาสพิชิตชัยชนะพิชิตความสำเร็จพิชิตสิ่งดีๆที่คุณคาดหวังหรือพิชิตเป้าหมายที่คุณวาดฝันไว้ได้อย่างแน่นอนถามในเรื่องของการงานนะถ้าเกิดว่าหางานอยู่มีโอกาสได้นะมีโอกาสได้คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับงานหรือได้รับโอกาสดีๆถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือเป็นไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีโอกาสได้เป็นแคนดิเดตหรือว่าได้รับเลือกให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าทำธุรกิจอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเหลือเกินว่าลูกค้าลูกหาจะเอ็นดูมีโอกาสเหลือเกินว่าลูกค้าลูกหาจะค้ำชูมีโอกาสเหลือเกินว่าลูกค้าลูกหาจะเอ็นดูแล้วก็มาอุดหนุนกับคุณถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออาจจะมีติดขัดบ้างในเรื่องของการเงินเนาะแต่ต้องบอกเลย15วันนี้เริ่มดีแล้วจากการเงินเผลอๆคุณจะมีเงินมีรายได้เสริมเข้ามามากกว่า1ช่องทางคุณน่าจะมีโอกาสทางการเงินเพิ่มเข้ามามากกว่า1ช่องทางทำให้การเงินของคุณคล่องตัวขึ้นมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บนะมีเงินเก็บมีเงินที่จะเอาไว้เก็บลืมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเลยนะมีโอกาสที่คุณจะได้เก็บเงินเก็บทองนะหรือว่าสะสมทรัพย์สินเงินทองได้ในช่วงเวลานี้นะส่วนถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจอาจจะได้เจอแบบบุพเพสันนิวาสเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะได้ศัตรูมาเป็นคู่หรือเจอกันแบบไม่เหมือนไม่ถูกชะตากันมาก่อนแต่ไปมาคลิกกันเฉยได้คบกันเฉยมีโอกาสหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกเลยว่าโอกาสชัดเจนถามว่ามีไหมมีแต่ใน15วันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแสดงมีการพูดคุยเนาะหรือสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาได้มากขึ้นนะคะว่าจะมีการชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยคุณดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มีออร่ามีราศีทำให้เขาต้องรีบชัดเจนหรือเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อชัดเจนเนี่ยคุณถ้าไม่อยากจะเสียคุณไปเพราะคุณจะมีเสน่ห์แล้วจะมีคนมาชื่นชอบคุณมากกว่า1คนเป็นไปได้ส่วนถ้าเกิดว่างอนกันอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสมาดีกันนี่แหละนะอาจจะมีโซ่ทองคล้องใจอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของลูกก็ได้นะหรือว่ามีคนกลางประสานนะทำให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าความรักจะถูกเติมเต็มนะความรู้สึกดีๆจะถูกเติมเต็มมีโอกาสสุขมีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความสิ่งดีๆเนาะมาเติมเต็มชีวิตทำให้1-15 มกราคม 2567นี้นะมีสิ่งดีๆเข้ามามีความสุขเข้ามามีความสบายใจเข้ามามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะเป็น15วันที่ชีวิตแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ได้เติมเต็มหัวใจใครรับคำนายอย่าลืมคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ